ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะโรคมะเร็งเนี่ยไม่ใช่โรคที่เป็นโรคติดต่อทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่มันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ของตัวเองคือเซลล์มะเร็งเนี่ยจะเป็นการที่พลเมืองในร่างกายมันจะมีเซลล์ของตัวเองคือเซลล์ของร่างกายนี่แหละ 10% อีก 90% มันก็จะเป็นจุลินทรีย์ต่างๆทีเนี้ยปัญหาของมะเร็งไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนเพราะวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่จะตอบคำถามเราได้และจะทำให้เราไปสู่การหายโรคได้ซึ่งจากประสบการณ์ของเนเกือบ4ปีนะมีคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเยอะมากที่ไม่เข้าใจตัวเองเนาะไม่เข้าใจกลไกของการเกิดเซลล์มะเร็งแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าการเกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่มาจากปัจจัยอาหารพฤติกรรมเท่านั้นมะเร็งเนี่ยมันจะมีหลากหลายปัจจัยที่ซับซ้อนกันมากแต่คำว่าซับซ้อนนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงกับการอักเสบของเซลล์เนาะซึ่งเซลล์มะเร็งมันคือการอักเสบของเซลล์เป็นระยะเวลานานๆนะคะเหมือนการที่อักเสบซ้ำเนาะซึ่งคนที่เป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยจะสามารถตรวจได้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดการเป็นเซลล์มะเร็งหรือเปล่าจากการที่ไปตรวจร่างกายซึ่งเราก็เคยใครที่อยู่วงการเนี่ยจะรู้ดีว่าค่าการอักเสบของคนเป็นเซลล์มะเร็งจะสูงค่าวิตามินดีของคนที่เป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยจะต่ำกว่าคนที่ปกติแต่ทีเนี้ยในการที่วิตามินดีต่ำหรือค่าการอักเสบสูงมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นมะเร็งทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ให้ลึกไปกว่านั้นก็คือไปตรวจค่ามะเร็งไปเลยเนาะ